ได้เลยลูกทำปากเปิดกายอ่ะเดี๋ยวดูอินเสิร์ตแล้วกันเล็กๆอยู่ในหัวมุมแต่ที่สำคัญคือในความเล็กของมันมันเข้มข้นไปด้วยความเผ็ดร้อนรสชาติอาหารเนี่ยดีกีระดับ5ดาว5กะโหลกบอกเลยว่าอร่อยใครมากินแล้วบอกแม่อร่อยผมบอกเลยว่าไปบอกเจ้าของร้านไม่ต้องแบบบอกอะไรกับผมโกโกโกขอเสนอร้านหมายลับแต่ว่าหมายรู้รายการที่จะนำเสนอร้านลับร้านเด็ดมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านตำปากเปิดสาขาแยกจันทร์นราธิวาสถ้าพูดถึงอาหารของร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ควรค่าแก่การมาลองชิมด้วยน้ำปลาสูตรเด็ดกับความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ทั้งใหม่และสดสะอาดมาพร้อมกับกรรมวิธีการปรุงด้วยสูตรพิเศษที่ทางร้านคิดมาแล้วเป็นอย่างดีว่ามันต้องอร่อยถามความเป็นมาของพี่พงหน่อยพี่จริงๆแล้วอยู่ๆพี่มาทำตำปากเปิดได้ไงก็ช่วงโควิดพอดีจริงเหรอพี่เปิดช่วงโควิดเหรอใช่ผมมีหน้าสีไม่แห้งนะพี่หน้าร้านอ่ะทำไมอยู่ๆถึงแบบเพราะโควิดเขาต้องไม่ทำธุรกิจกันนี่พี่ทำไมพี่โควิดปุ๊บแล้วมาทำธุรกิจเลยก็ผมมองว่ามันเป็นโอกาสอ๋อเพราะคนมันต้องอยู่บ้านใช่พอคนอยู่บ้านคุณต้องสั่งไลน์แมนใช่แล้วพอสั่งไลน์แมนแล้วต้องมีอาหารขายเขาใช่พี่ก็เลยเปิดเป็นร้านส้มตำขึ้นมาถูกครับเพราะเรามองว่าร้านอาหารร้านส้มตำเนี่ยคนกินได้ทุกวันแล้วมันก็อาหารพวกส้มตำเนี่ยมันอยู่กับคนไทยอยู่แล้วเราก็มีเกือบทุกเมนูที่เป็นเมนูตำยำมีให้หมดสำหรับใครที่อยากจะมาไม่ยากฮะถ้ามาจาก BTS ก็ลงช่องนนทรีและต่อ BRT ถนนจันทร์ก็จะถึงจุดนัดหมายแต่ถ้าอยากจะให้ง่ายนักนะครับนั่งแท็กซี่มาลงเลยครับไม่ใช่แค่ส้มตำรสชาติเด็ดอย่างเดียวนะครับหมูกรอบไก่ทอดกุ้งสดของร้านนี้ก็กรอบนอกนุ่มในมากๆเลยนะครับพูดแล้วก็น้ำลายไหลและยังมีเมนูมากกว่าอีก50เมนูที่ทางร้านคิดมาเป็นอย่างดีด้วยนะครับแต่ที่สังเกตอะร้านส้มตำส่วนใหญ่อะมันก็จะขายส้มตำลาบน้ำตกคอหมูย่างก้อยอะไรพวกนี้แต่ของพี่มันจะมีสำหรับผมมองว่านี่คือส้มตำฟิวชั่นนะครับมันจะมีแซลมอนมีอะไรต่ออะไรเข้ามาเช่นตำหมูยอไข่เค็มยำปลาแซลมอนหมูกรอบเส้นหมี่แล้วก็อย่างเช่นปูม้าดองอะไรพวกนี้อันนี้ปูทะเลอ๋อขอโทษครับปูทะเลปูไข่ทีนี้มันเหตุผลอะไรพี่ถึงได้เปิดเป็นตำปากเปิดพี่ต้องไปเจอก่อนจริงแล้วร้านตำปากเปิดเนี่ยเป็นแฟรนไชส์นะครับก็เราก็ไปลองกินหลายๆที่เราก็ชอบที่นี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าส้มตำเขาค่อนข้างมีทีเด็ดถูกจริตพี่แหละว่างั้นเถอะแล้วจริงๆเราเป็นคนที่ต้องบอกว่าพื้นฐานเราชอบทานเราชอบทำอาหารด้วยแล้วก็มีความรู้ด้านการตลาดซะด้วยสิประเด็นก็มีนิดหน่อยครับไม่ถึงขั้นแบบว่ามีมากแต่ก็รู้พอสมควรผมมาชอบอันนี้ไอธุรกิจที่พี่ได้ทำนะผมชอบเรื่องหนึ่งคือคุณเจอวิกฤตใช่ไหมบางคนแม่งท้อบางคนแม่งเลิกแม่งท้อแท้เลยพี่คงเจอวิกฤตเฮ้ยกูแม่งเจอโอกาสครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset มนุษย์นะครับอยู่พี่ก็มาทำแล้วตอนนั้นพอพี่ทำช่วงโควิดมันเวิร์กเลยปะต้องบอกว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราเซตติ้งกำลังทำครับกำลังทำเราหาพื้นที่หาโลเคชั่นจัดร้านใหม่ผมกับแฟนเนี่ยก็มองว่าให้เราก็มีเวลาส่วนหนึ่งในการที่จะมาเซตโตเรื่องของการทำร้านอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็จังหวะดีคือร้านเนี่ยเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนกว่าแล้วก็เปิดในจังหวะที่มาตรการผ่อนคลายพอดีอ๋อในมุมกับการผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นแง่คิดสำหรับเนี้ยเราไม่ใช่รายการอาหารแล้วเรารู้สึกว่าจังหวะเนี้ยให้คนได้คิดสักนิดหนึ่งว่าบางทีเราเจอวิกฤตเรารู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นโอกาสเนี่ยแต่บางคนถ้าเกิดท้อปุ๊บคุณจะไม่เห็นโอกาสทั้งชีวิตเลยนะหมายความว่าเรื่องนี้พี่ฮงเป็นตัวอย่างที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรสเปคเลยนะพี่มันไม่ใช่เรื่องว่าก็ฉันไม่มีเงินทุนอ่ะฉันเลยไม่ทำมันไม่ใช่เรื่องนั้นละมันเป็นเรื่องที่เกิดคุณมีโอกาสคุณก็ต้องไปหามาให้ได้มากกว่าใช่ไหมใช่จริงๆถามว่าเงินทุนสำคัญไหมก็สำคัญสำคัญแต่ว่าถ้ามองว่าณวันนี้มองเห็นว่ามันเป็นโอกาสคนที่ทำธุรกิจไม่ว่าแต่ธุรกิจอื่นก็ตามนะรวมถึงอาหารด้วยเขาก็อยู่จุดที่มันจะบอกว่ามันต่ำสุดแล้วอ่ะแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดที่ต่ำสุดแล้วอ่ะผมว่ามันก็คงไม่มีอะไรที่ต่ำกว่าแล้วอ่ะถูกไหมฮะมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเราก็มองอย่างนั้นว่าเรามองว่ามันเป็นโอกาสร้านตามปากเปิดนะฮะจันทร์นราธิวาสนะครับอยู่ตรงแยกเลยบอกตรงๆครับถ้าเกิดคุณได้ดูเทปนี้เขาเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวแค่นั้นเองนะครับถ้าคุณรีบมากินคุณต้องรีบมากินเพราะว่าเกิดเขาดังเขาจะไม่ค่อยง้อคนนะผมคิดว่าอ๋อผมง้อครับคือผมเห็นบางอย่างรู้สึกได้ว่าร้านนี้ยังไงก็น่าจะคนแน่นหนึ่งคือโลเคชั่นโคตรดีเลยสองคืออาหารเขาดีจริงๆเดี๋ยวก็ลองดูจากอาการที่เรากินกันแล้วกันเมื่อกี้ผมชิมไปสองคำเพราะว่าหิวมากครับบอกเลยว่าการกินอาหารพวกนี้เราไม่ควรถ่ายรายการการกินส้มตำกินอาหารที่มันเผ็ดร้อนไม่ควรถ่ายรายการเลยมันเอาพลังของมึงออกไปหมด
มันเผ็ดมันร้อนมันรู้สึกแบบจะถ่ายทำไมจะเต้นอารมณ์เสียมันไม่ได้แล้วส่งแก๊สสดลดความเผ็ดไหมเดี๋ยวเรียกว่าลดความเผ็ดเลยครับมันลดทั้งความก้าวร้าวความใจร้อนความหัวร้อนมันจะหายไปหมดเลยลองกินยาอีกทีได้ป่ะขอสักช้อนนึงเต็มๆได้ป่ะเอาละขอสักช้อนนึงเต็มๆได้ป่ะกูบอกจริงๆนะเว้ยแม่งเรื่องจริงนะเว้ยกินอาหารเผ็ดร้อนทำให้เราหัวร้อนในเรื่องจริงนะเว้ยให้นาทีเอาหัวร้อนหน่อยเฮ้ยตรงนั้นหอมมากหอมมากยัดบุคับดิเออเป็นเรื่องปกติครับใครก็สามารถมองหน้ากันได้จริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้สึกหัวร้อนอะไรบางอย่างเราแค่ดื่มประมาณนั้นนะทีนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้มาลองชิมกันที่ร้านตำปากเปิดนะฮะถนนจันทราธิวาสนะครับผมส่วนเราจะไปกินกันแล้วอยากรู้รสชาติที่แท้จริงเป็นไงมากินกันเองกันนะครับผมวันนี้รีวิววันนี้พอครับเจอกันใหม่ครับปีหน้าบางครั้งวิกฤตมันก็มาพร้อมกับโอกาสอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะคว้ามันไว้ได้หรือเปล่าชีวิตของคนทำธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้สวยงามเสมอไปหรอกหลายร้านก็ต้องปิดตัวไปเรียกได้ว่าสิ้นหวังท้อแท้กันเลยทีเดียวก็ต้องยอมใจพี่ฮงเขาเลยนะครับที่ฝืนกระแสโควิดเปิดร้านส้มตำปากเปิดขึ้นมาในช่วงที่เรียกได้ว่ามันคือวิกฤตของโลกเลยนะพี่ใจพี่นี่โคตรได้จริงยังไงพวกเราก็ขอเอาใจช่วยนะครับสำหรับทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ในทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาทำร้ายเราเชื่อว่าถ้าเราสู้อย่างเต็มที่วันหนึ่งเราจะเจอเส้นทางแห่งความสำเร็จครับยังไงก็ฝากรายการใหม่ของพวกเรากันด้วยนะครับร้านหมายลับแต่ว่าหมายรู้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะ EP หน้ารอดูกันได้เลยจ้า